สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมประเดประดังเข้ามาส่วนเมื่อวานนี้นั้นรู้สึกว่ามีปัญหาในการปวดหัวเล็กน้อยถึงปานกลางก็เลยต้องหยุดไปก็จึงมาแถลงการในวันนี้โดยวันนี้ก็มีหลายต่อหลายเรื่องแล้วก็เฉพาะวันพรุ่งนี้นั้นก็จะมีม็อบนะครับท่านอย่างน้อยๆนั้นประมาณ5สายที่จะมุ่งหน้าไปขับไล่พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดท่านทั้งหลายนั้นจะไปโพสต์หรือว่าจะอะไรทำนองเชิญชวนอะไรต่างๆนานานี้ก็อาจจะส่อที่จะผิดพรบคอมได้หรือไม่อย่างไรนี้เราต้องจับตามองอีกทีนะครับท่านผู้ชมเพราะมีหลายกระแสข่าวมากเหลือเกินว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพรบคอมนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอามาตรฐานไหนนะครับท่านผู้ชมส่วนม็อบ24มิถุนาก็คือวันพรุ่งนี้นั้นต้องจับตาสภาแล้วก็ทำเนียบส่อจุดๆแล้วก็หลายม็อบรวมตัวส่วนด้านของพลเอกประวิตรครับท่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้วันนี้รู้สึกว่าจะรู้อะไรบางอย่างโดยประวิตรขอม็อบว่าอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะชุมนุมกับม็อบตอนนี้นั้นเพราะว่ากลัวประชาชนทั้งหลายที่มากันในม็อบนั้นจะติดโควิดครับท่านโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติประชาชนมาก็ต้องเว้นระยะห่างก็ส่งผลให้มีความคาราคาซังเกิดขึ้นอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวส่วนในน้อมนำฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ก็ได้มีการซัดไพบูลนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นการตีวัวกระทบคาดหรือเปล่าแต่อันนี้เขาเขียนว่าสภาฮาครับท่านโดยจากคมชัดลึกส่งเข้าประกวดหลังจากที่มีการพูดไปพูดมาแล้วก็ได้มีสวกิติศักดิ์โดยกิติศักดิ์ผู้เดียวผู้เดิมเลยที่เคยชี้สสแล้วก็จะเดินไปท้าชกกับใครสักคนนั้นโดยสภาฮาครับท่านวิโรจน์ลักษณะอดิศรประท้วงสวกิติศักดิ์เสียดสีไพบูลเป็นสสปัดเศษหรือว่าสสเศษคนนั่นเองในตามที่ชาวบ้านชาวช่องเขาพูดกันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะอย่าไปพูดว่าสสเศษคนมันไม่ค่อยดีแต่ที่แน่ๆสสปัดเศษหรือว่าอะไรสักอย่างสุดแท้แต่กิติศักดิ์ครับท่านฉุนอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวหลังถูกรังสิมันโรมอภิปรายพาดพิงว่าสวอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ด่ากลับสสปัดเศษด่านวิโรจน์ลักษณะอดิศรอดลนทนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสวนอย่างท่านที่รังควานกันเลยทีเดียวท่านประธานแล้วก็อย่าเสียดสีท่านไพบูลย์นิติตะวันขอให้ถอนคำพูดแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาเกียวกาวฮาคืนหัวทิ่มหัวตำอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวในที่ประชุมสภานั้นก็ต้องจิบตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีบางอันก็ได้กระแทกไปว่าแม้เป็นแค่สสปัดเศษสสเศษคนอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับคำว่าสสเศษคนเท่าไหร่นะบอกว่าเท่ากับว่าผมคนเดียวเนี่ยคะแนน 85,000 อันนี้ยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมจำชื่อสสคนนั้นไม่ได้แล้วก็เท่ากับว่าต้องเป็นคุณไพบูลย์2คนกันเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นสสครึ่งคนเศษคนหรืออะไรนั่นก็สุดแท้แต่ว่ากันไปก่อนแต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้สสโอ้ยหลายต่อหลายเรื่องเลยคืนนี้ก็จะมีการไลฟ์สดไล่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ที่ทราบแน่ๆข่าวสดแจ้งเข้ามาโดยไลฟ์สดไล่ตู่เอาละเว้ยทุ่มตรงวันนี้แล้วก็รุ่งขึ้นกลุ่มไทยไม่ทนชวนบุกทำเนียบนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ชวนหลีกภัยจะไปชวนมาบุกทำเนียบนะครับท่านอันนี้ต้องโชว์ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้เดี๋ยวต้องมีหลักฐานก็เป็นที่จับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวว่าแม่น้ำทั้ง5สายนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในน้ำแต่อย่างใดแต่เป็นม็อบ5สายนั้นได้ทำการรวมตัวอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆกระจายกันไปหลากหลายกลุ่มกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองว่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เราคุ้นเคยชินมาอย่างตลอดแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เห็นเนื่องจากสภาวะของโควิดทำให้ม็อบเบาบางไปนั้นจะกลับมาหรือเปล่าสำหรับคอนเทนเนอร์นั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนแต่กลุ่มไทยไม่ทนนัดวันนี้ทุ่มตรงไลฟ์สดไล่ตู่พ้นนายกแล้วก็พรุ่งนี้นัดชุมนุมใหญ่แล้วก็เล็งบุกทำเนียบนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าแค่ของกลุ่มจตุพรพรหมพันธุ์แล้วก็ยังมีกลุ่มของราษฎรกลุ่มของเพนกวินต่างๆนานาอีกนั้นโดยถ้าเกิดเป็นกลุ่มของราษฎรนั้นก็จะประสบปัญหาคาราคาซังนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยตอนนี้ได้ส่งริ้วล้อออกมาในการที่จะยื่นเรื่องยื่นหนังสือถึงผบ.ชน.ให้ตรวจสอบตู่จตุพรแล้วก็ผู้ชุมนุมที่มีการประกันตัวออกมาแล้วก็ยังติดเงื่อนไขของศาลอยู่นั้นโดยอันนี้มติชนส่งเข้าประกวดครับท่านสนธิยามาอีกแล้วเจ้าเดิมเจ้าเก่านักร้องเรียนซึ่งอาจจะไม่ทราบว่าจะเทียบกับศรีสุวรรณได้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่มาอีกแล้วสนธิยาสวัสดีไม่ใช่ผมสวัสดีท่านนะแต่เขานามสกุลสวัสดีสนธิยันไอ้สนธิยายื่นหนังสือถึงผบ.ชน.ตรวจสอบตู่จตุพรแล้วก็ผู้ชุมนุมที่ติดเงื่อนไขในศาลนะครับท่านผู้ชมมาร่วมม็อบนี้ก็ต้องติดตามอีกทีกันเลยทีเดียวโดยพวกนักร้องขาประจำนี้มันจะว่างมากหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นแค่พูดให้ฟังว่าอย่าไปพูดแบบนี้ก็ได้ทำการออกมาบอกว่าถ้าเกิดมีการชุมนุม2วันก็จะตรวจสอบ2วันถ้ามีการชุมนุมกี่วัน10วันก็จะตรวจสอบทั้ง10วันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่
ทราบว่าอาจจะว่างมากหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆได้มีการนายสนธิยาปกติอะไรสักอย่างนี้ที่ว่าวันนี้มี2เรื่องคือ1เรียกร้องให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาบาว่ากันไปในมาตรา116อะไรของจตุพรพรหมพันธุ์แกนนำกลุ่มไทยไม่ทนอะไรประมาณนี้แล้วก็กลัวว่าจะกล่าวหาใส่ร้ายประเทศทำนองว่าอะไรวะเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ดีและวันนี้โอ้จตุพรและแกนนำผู้ชุมนุมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาเรียกร้องให้ปรับปรุงสถาบันซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมสนธิยานก็เลยบอกว่าช่วงนี้ส่วนเรื่องอะไรวะใน2วัน3วัน24มิถุนายนการมีม็อบหลายๆจุดนี้เรียกร้องให้ตำรวจนครบาลมาตรวจสอบผู้ต้องหาในคดีที่ศาลตั้งเงื่อนไขห้ามเข้าการชุมนุมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าหากมีการชุมนุมยืดเยื้อก็จะเข้าไปแจ้งความทุกวันในที่จัดชุมนุมนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์คำถามจากชาวบ้านชาวช่องว่าเฮ้ยทำไมมันว่างมากแบบนี้นั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่าการแก้ไขโควิดนั้นจะล้มเหลวหรือไม่นั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันจะมีศูนย์ป่าเฟคนิวบ้าๆบอๆขอแตกออกมาอีกแล้วแต่ที่แน่ๆวันนี้โควิดพุ่งขึ้นมาถึง 3,174 รายแต่หลัก3อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่3ที่ว่านั้นคือ 3,000 แล้วก็ยอดดับชีวาวายวันนี้นิวไฮไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวถึง51รายนั้นก็ต้องน่าจับตามองแล้วก็ด้านคุณสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังถึงกับต้องกราบขอวัคซีนโมเดอร์นาแล้วก็หลังจากคนดับพุ่ง51รายได้ถามว่ามัวทำอะไรอยู่โดยหลังจากที่ถามได้ไม่นานชุกุจยามนุทินชาญวีรกุลก็ได้ออกมาซัดประยุทธ์ปมนำเข้าโมเดอร์นาล่าช้าชี้เป็นหน้าที่ของคนนำเข้าไม่ใช่คนอนุญาตแล้วก็ยืนยันวัคซีนโมเดอร์นาจะส่งได้ไตรมาสที่4แล้วก็ไม่ช้านะครับท่านผู้ชมโดยไตรมาสที่4นี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่31ธันวาคมนี้ก็จะถือว่าเป็นไตรมาสที่4ได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็เลดอิตบีไปก่อนแต่ที่แน่พลเอกประยุทธ์ครับท่านได้สั่งสาธารณสุขไม่ทราบว่าตอนนี้จะเริ่มทุกข์แล้วหรือยังนั่นก็ไม่ได้มีบอกในนี้แต่ที่แน่ๆประยุทธ์สั่งอนุทินแล้วก็สาธารณสุขให้เพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนให้ได้ 500,000 โดสต่อวันนะครับท่านหูไม่ฝาดแล้วก็ตาผมไม่ได้เพี้ยนอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวท่านต้องดูไว้ก่อนโดยได้มีการสั่งให้ฉีดวันละ 500,000 โดสต่อวันนี้ก็ได้มีประชาชนทั้งหลายนั้นเกิดอาการสงสัยว่าเอ๊ะมันจะพอหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้ออกความเห็นนะว่าพอหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอะไรกันอีกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไม่ตัดสินใจเลื่อนจาก1กรกฎาคมแล้วก็ยันเดินหน้าต่อนะครับท่านไม่ใช่ว่าเดินถอยหลังลงคลองหรือจะถอยไปแล้วก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่ายันว่าเดินหน้าต่อส่วนด้านหมอทั้งหลายแลผวาตัวเลขติดเชื้อในภาคใต้พุ่งแล้วก็หวั่นคุมไม่อยู่สั่งสาธารณสุขแล้วก็เพิ่มฉีดวัคซีนให้ได้ 500,000 โดสต่อวันนะครับท่านก็สรุปคือไม่รู้ว่า 500,000 โดสต่อวันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่การฉีดวัคซีนมานี้ยังไม่เคยแตะหลัก 500,000 ต่อวันเลยก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องราวมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวพรุ่งนี้ก็คือ24มิถุนายน5ม็อบชุมนุมไล่ประยุทธ์นั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีกี่จุดหรือไม่อย่างไรนั้นและก็คอนเทนเกอร์มันจะมาอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ม็อบจะไปสภาหรือจะไปทำเนียบอะไรนั้นก็สุดแท้แต่ไปก่อนแต่นี้สภาครับท่านหลังจากที่วันชัยสอนสิริได้ออกมาอัดสอสอชงแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นสอสอไอ้สวที่ตั้งมาจากพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเข้ามาเลือกพลเอกประยุทธ์เองก็เป็นเหมือนกับการอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาสภาเดือดเอาอีกแล้วอะไรกันอีกเนี่ยวันชัยอัดสอสอชงแก้รัฐธรรมนูญเอาชั่วใส่สวแล้วก็พลังประชารัฐตะเพิดลาออกไม่ให้เป็นรอยด่างประชาธิปไตยส่วนก้าวไกลซัดเป็นผู้ใหญ่แต่อายุนะครับท่านผู้ชมโดยคำว่าผู้ใหญ่แต่อายุนั้นอาจจะหมายถึงพวกแบบมอตองดาก้าหรือเปล่าแบบว่าโตแต่ตัวกินแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็อยากจะเดินไปบอกนะแต่ไม่ไหวเดินแล้วว่ะก็เลยเอามาแจ้งแถลงเรียนไขให้ฟังครับท่านโวยบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แต่อายุนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผมคงจะต้องเอาปี๊บจากที่ไหนสักแห่งนึงมาใส่จุดๆๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ครอบหัวไว้อย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นการรีวิวข่าวสั้นๆครับท่านส่วนตอนนี้รู้สึกว่าในสังคมโซเชียลแล้วก็สังคมไม่โซเชียลนั้นจะมีข่าวออกมาเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังรายหนึ่งอะไรต่างๆนานานั้นที่ภรรยาได้เกิดไปกระชกกระแชกกับจุดๆก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมอยากจะมาแถลงเหลือเกินแต่ว่ามันยังไม่เป็นข่าวที่ออกมาอย่างเป็นทางการนั้นก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้สถานการณ์ความฉีดวัคซีนชิโนแวคนี้ก็ได้ส่งผลกระทบนะครับท่านหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้โดยก็ได้มีการออกมาบอกว่าอาจจะต้องฉีด
2เข็มชิโนแวคแล้วก็อีกเข็มนึงอาจจะต้องไปฉีดอะไรเพิ่มนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดซื้อไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาวัคซีนที่มันดีๆกว่านี้เข้ามานั้นมันจะไม่ได้หรือเปล่านั้นก็มันยังไม่มาสักทีก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆอนุทินยันเองไม่ได้ซื้อชิโนแวคแพงกว่าประเทศอื่นแล้วก็โวต่อรองแล้วต่อรองอีกกว่าจะได้ราคานี้ครับท่านก็เป็นสิ่งที่อนุทินออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าจะไปลอยเข้าหูใครหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆหลังจากที่อนุทินยันเองไม่ได้ซื้อชิโนแวคแพงกว่าประเทศอื่นฮะโอ้โหแล้วก็โวต่อรองแล้วต่อรองอีกกว่าจะได้ราคานี้ย้ำถ้าสถานการณ์อย่างนี้แพงกว่านี้ก็ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันซื้อแต่ชิโนแวคหรือเปล่านี้โดยวัคซีนอื่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอนุมัติมาเมื่อไหร่หลังจากที่โรงพยาบาลเอกชนต่างๆนั้นได้มีการให้ลงทะเบียนในการที่จะฉีดโมเดอร์นานะครับท่านผู้ชมโดยการเสียตังค์นั้นก็สรุปคือปัดกันไปปัดกันมาวุ่นวายวกวนครับท่านไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันส่วนตอนนี้หากใครที่กำลังคิดถึงคุณน้อมนำคำสอนนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะจบข่าวแล้วต้องเปิดผ่านมาเจออันนี้โดยสสเสรีรวมไทยเนปไพบุญสสเศษคนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สสปัดเศษได้เป็นรองหัวหน้าพปชรแล้วก็แซ่แรงป้อมตู่อันนี้ผมก็ไม่อยากจะอ่านแบบนี้นะแต่ว่าพอดีข่าวสดเขาเขียนมาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้ก็เลยต้องอ่านตามครับท่านก็ต้องเป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเนปไพบุญจากสสเสรีรวมไทยซัดแค่สสปัดเศษได้เป็นรองหัวหน้าพลังประชารัฐแซะป้อมแล้วก็ตู่แก้รัฐธรรมนูญหวังเป็นใหญ่ด้านสสพลังประชารัฐก็เดือดนายกแล้วก็บิ๊กป้อมถูกเสียดสีไล่ไปอยู่ข้างถนนโอ้ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมมาไล่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรของผมหรือเปล่าหรือว่าไปไล่ใครคนอื่นนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆต้องจับตามองวันพรุ่งนี้ไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆข่าวยังไม่จบนี่ว่าโอ้โดยสสเสรีรวมไทยนะครับท่านผู้ชมได้อภิปรายว่าตนเห็นนายไพบูลย์ นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐอดีตหัวหน้าพรรคน้อมนำคำสอนอะไรของเขาสักอย่างพระพุทธเจ้านี้หรือชื่อพรรคอะไรก็จำไม่ค่อยได้จำได้แต่ว่าท่านเป็นสสปัดเศษ 45,000 คะแนนแต่ตนเองนั้นมีคะแนน 82,000 คะแนนนายไพบูลย์แถลงว่าจะเรื่องจะแก้ไขเรื่องสสปัดเศษอะไรพวกนี้ก็ดีตนเห็นด้วยเพราะ1วิรัตก็จะเพราะ1วิรัตก็คือสสที่ตอบโต้กับไพบูลย์ที่มีคะแนน 82,000 คะแนนนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะ1วิรัตก็จะเท่ากับ2ไพบูลย์อยู่แล้วเกือบจะซื้อ1แถม1อยู่แล้วราคาอะไรจะถูกขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงจะต้องเอาปี๊บมาคุมไว้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านโดยพาดหัวข่าวก็เป็นแบบนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ย45,000 คะแนนของไพบูลย์เนี่ยเป็นสสเศษคนใช่มั้ยวะมองกลับด้านอ๋อปัดเศษปัดเศษแต่ส่วนคนเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็น 82,000 คะแนนนะครับท่านผู้ชมเกือบจะได้ซื้อ1แถม1อยู่แล้วในการเข้ามาเป็นสสนี้ราคาอะไรจะถูกขนาดนั้นก็หมายถึงว่าไพบูลย์นั้นมากล่าวหาไพบูลย์ของผมว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีราคาหรือเปล่าวะเนี่ยอุ๊ยก็แนะนำให้ปองดองกันไว้หรือจะไม่ปองดองกันไว้นะก็ Let it be ไปก่อนครับท่านโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวข่าวยังไงแล้วส่วนพลเอกประยุทธ์ครับท่านได้ออกมาปาอะไรกันอีกว่าเนี่ยปาม็อบ24มิถุนายนเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็จะใช้กฎหมายฟันนะครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆกลุ่มนั้นก็จะเริ่มที่จะไม่ค่อยกลัวแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันสามัคคีไล่บี้แต่เพื่อประยุทธ์กันอย่างสามัคคีกันเลยทีเดียวนะครับท่านไม่ทราบว่ามีการตัดหมายหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจโอ้โหทั่วทุกทิศก็ต้องติดตามอีกส่วนอะไรวะเนี่ยอ๋อสภาเดือดวันชัยก็อัดอะไรเมื่อกี้ก็ไล่แถลงเรียนข่าวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีแล้วตอนนี้โดยก็เปิดมาเจอนี่ไงโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิตรของผมนั้นได้เป็นห่วงการชุมนุมนะโดยประวิตรไม่อยากให้ม็อบชุมนุมกลัวติดโควิดแต่ถ้าเกิดมาต้องเว้นระยะห่างครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องห่างกันแค่ไหนหรือว่าอย่างไรโดยบอกว่านายกก็ยังทำงานอยู่ได้ดีนั้นเนี่ยสองปีมานี้ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยอ๋อไม่มีไอ้ไม่ตบไม่ตีไม่มีขึ้นเลยครับท่านก็เป็นสิ่งที่ประวิตรออกมาบอกว่าเป็นห่วงโดยอันนี้ไอ้อะไรกันดีว่าเนี่ยบิ๊กป้อมขออย่าพึ่งชุมนุมโควิด19จะได้ลดน้อยถอยลงแล้วก็พลังประชารัฐไม่แก้มาตรา144แล้วก็185นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆหลังจากที่ปฏิทินไม่ใช่โปสเตอร์หรือว่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดที่อวยพรนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้ทำการติดหลังรถตุ๊กๆนั้นผ่า
ไปได้ไม่นานครับท่านชูกุจยามก็เกิดประสบปัญหาในการให้ถอดออกสำหรับป้ายนี้ไม่ทราบว่าไปแทงใจดำใครหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี้ณัฐวุฒิใส่เกลือบอกปู่ยิ่งลักษณ์ยังไม่ตายเธออยู่ท้ายรถตุ๊กๆไม่รู้ใครรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมที่มาสั่งให้ถอนออกไปนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวโดยเต้นณัฐวุฒิใส่เกลือไม่รู้แซ่ใครเซยังไม่ตายเขาอยู่ท้ายรถบรรทุกแล้วก็ปูยังไม่ตายเธออยู่ท้ายรถตุ๊กๆใช่ประโยคนี้ดีครับท่านโดยบอกว่าเชยังไม่ตายเขาอยู่ท้ายรถบรรทุกแล้วก็ปูยังไม่ตายเธออยู่ท้ายรถตุ๊กๆคนรักกันทำให้ไม่รู้ใครบ้าที่ไหนรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมที่มีการมาถอดออกไปสำหรับป้ายอวยพรนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี้ก็ต้องโชว์ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่น่าประหลาดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวคนเดียวเขามีแฟนคลับทำป้ายต่างๆนานาติดให้หลังรถตุ๊กๆก็เป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่าดักดานก็ไม่อาจแน่ใจมีการถอดออกถอดเข้านั้นก็จริงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมสักหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับท่านเพื่อจะไม่พลาดการรับชมและกลับมาพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้จบผิดเว้ย